ชื่อชื่อไม่มีพัฒนาและคำถามนะครับก็คือว่าเพราะอะไรขอเหตุผลได้ครับน้องลูกปลาตอบได้เลยค่ะค่ะสำหรับลูกปลานะคะสำหรับคำถามก็คือถามว่าถ้าให้ลูกปลาอยากเกิดเป็นผู้หญิงอยากเกิดเป็นผู้หญิงประเภทไหนนะคะระหว่างสวยเซ็กซี่แต่งโง่งี่เง่าขี้เหร่ฉลาดทันคนแต่รู้คิดรู้จักทำหรือไม่สวยไม่ขี้เหร่แต่ไม่เซ็กซี่ไม่โง่แล้วก็ไม่ฉลาดแล้วก็ทื่อๆด้วยลูกปลาขอเลือกข้อ2เลยค่ะขี้เหร่แต่ฉลาดทันคนและรู้จักคิดรู้จักทำสำหรับเหตุผลนะคะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวนี้สัญญกรรมช่วยได้ค่ะอ๋อเขาบอกเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานี่ไปไกลแล้วใช่แล้วค่ะสมองพัฒนาได้ยากกว่าสัญญกรรมค่ะโอ้โหถามว่าตอนนี้พี่30แล้ว พัฒนาได้ไหมคะก็อาจจะอาหารเสริมนะคะโอ้ก็นานนิดนึงเนาะใช่แล้วน้องลูกปลาค่ะขอบคุณค่ะครับนี่จริงไม่ถึง30นะชื่อน้องดาด้านี่จำได้น้องดาด้าหมายเลข5ค่ะกับคำถามหมายเลขที่ออกไม่ใช่ ไม่ใช่นะคะ มือสั่นเหรอคะพี่นิกกี้ไม่ได้สั่นครับเปิดลำบากครับผม ครับคำถามข้อที่7นะครับคุณเป็นคนชอบทำศัลยกรรมตามความหวานนะความวาม ความงามมากๆนะครับเสริมจมูกผ่าตัดตาเสริมหน้าอกต่อขาสารพัดจะทำจนคุณสวยงามราวดอกไม้พลาสติกแต่คุณไปหลงรักผู้ชายคนหนึ่งเข้าแบบหมดตัวหมดหัวใจเขาขอให้คุณไปผ่าตัดศัลยกรรมเพิ่มอีกหนึ่งอยากอย่างในข้อ3คุณจะเลือกทำข้อไหนนะครับกอไก่นะครับไปผ่าตัดหน้าอกเป็นนม3เต้าเพราะ2เต้าเขาบอกว่าไม่พอใช้ขอไข่นะครับนี่กลายเป็นนมแพะไปเลยนะคะครับผมครับไปตัดหูออกทั้งสองข้างเขาบอกว่าไม่ชอบใบหูผู้หญิงมันเกะกะคอควายไปเสริมอวัยวะเพศให้ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับคำถามคือว่าคุณจะเลือกทำข้อใดข้อหนึ่งคุณจะเลือกข้อไหนและเพราะอะไรครับผมน้องดาด้าต้องตอบแล้วค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตตอบเลยละกันนะคะว่าถ้าให้เลือกเพิ่มได้อีกหนึ่งอย่างนะคะจะขอเลือกทำข้อไหนนะคะก็ขอเป็นไปเสริมอวัยวะเพศให้ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะคะ เพราะดารู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบอะไรที่มันใหญ่ๆจริงไหมคะขอบคุณค่ะน้องดาด้าค่ะจะได้มีที่จอดรถเพิ่มนะครับสำหรับเหตุผลที่คิดว่าได้รับเรื่องนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของรูปร่างด้วยนะคะซึ่งด้าก็ดูแลรูปร่างตัวเองพอสมควรนะคะแล้วก็การตอบคำถามด้วยแล้วก็อยากฝากกรรมการนิดนึงนะคะว่าด้าสัญญาว่าปีหน้าด้าจะพัฒนาให้ใหญ่กว่าเดิมค่ะ